กิจกรรมรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นปรย่างคึกคักและสนุกสนานโดยนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องได้ร่วมสารสัมพันธ์เดินขึ้นดอยสุเทพรวมระยะทางกว่า11กิโลเมตรเพื่อเข้าสักการะพระบรมธาตุให้เกิดความเป็นสุริมงคลในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ โดยได้เริ่มเดินตามเส้นทางถนนสีวิชัยเพื่อขึ้นไปยังวัดดอยสุเทพราชวรวิหารซึ่งกลุ่มนักศึกษาใหม่จะได้เข้าสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการศึกษาสำหรับบรรยากาศตามเส้นทางในกิจกรรมเดินขึ้นดอยรับน้องใหม่ก็เป็นไปอย่างสนุกสนานโดยไม่มีนักศึกษาคนใดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มขณะร่วมกิจกรรมส่วนในขบวนของแต่ละคณะก็ได้มีการจัดทำป้ายข้อความต่างๆ รวมถึงได้มีการบรรเลงเครื่องดนตรีหลากชนิดสร้างบรรยากาศในการเดินให้เต็มไปด้วยความคึกคักตลอดระยะทาง